การส่งนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับเข้าชิงแชมป์ระดับโลกและระดับเอเชียนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไต้หวันและก็ได้รับรางวัลทั้งเป็นเหรียญรางวัลและโล่รางวัลมาอย่างต่อเนื่องหลายปีนะครับครับและในตอนนี้นะครับผมขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับรับชมนะครับการแสดงกีฬาสมัยสปอร์ตนะครับจากและขอปรบมือต้อนรับนะครับอาจารย์ครูเปียโนและน้องกิ้วนะครับนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาของมหาวิทยาลัยยูนะครับที่จะมาแสดงให้เราได้รับชมนะครับครับขอบคุณครับการทหารการต่อสู้แต่โดนี่คือคำว่าทางสายที่
เราทำมายาวนานนะครับที่เราทำมายาวนานแล้วก็รับอินคุมาเลเซียแล้วก็ไปเชื่อมกันนะครับวันท่านที่ท่านสั่งแบบคนช่วยหรือผมเคยใช้ชีวิตอยู่ก็เลยมาในกลุ่มกับที่ผมมานะครับวันนี้ก็รู้สึกดีนะครับที่ได้มากล่าวว่ารับแขกคนต่างๆของเราเพราะว่าที่คุณประเทศไทยเนี่ยประเทศที่มีความสัมพันธ์กันมานานมากถ้าเราไปอินเดียเราจะมีหมู่บ้านญี่ปุ่นนั่นเองถ้าเราไปญี่ปุ่นเราก็จะเจอวัฒนธรรมไทยนะครับถ้าใครไปโอกินโยโอกินาวะก็จะเจออะไรเอาลองเลยคงที่ถ้าใครไปก็ลองนะครับเล่าที่แรงมากเขาบอกว่าเราเรียนมาจากคนไทยจากอินเดียทุกที่อยู่โมงมาเนี่ยมาอินเดียสูงมากความความโตจริงๆก็ไปเล่าให้คนทำไปข้าวไทยก็ต้องมีความเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศเป็นอย่างไรนะครับเพราะได้ทำที่ดูเป็นสิ่งที่น่าศึกษาครับผมเองก็ชอบศึกษาไม่ใช่เพราะตัวเองไปในญี่ปุ่นนะแต่เพราะว่าเราจะมองเห็นว่าทำไมประเทศญี่ปุ่นถึงพัฒนาตรงนี้ได้เร็วแล้วก็สามารถเป็นผู้นำสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมชื่อโคบายาชิผู้อำนวยการสำนักข่าวสารญี่ปุ่นสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเชิญให้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการจิตวิญญาณแห่งโดปอดิซับศิลปะการต่อสู้ของญี่ปุ่นซึ่งจัดโดยสแตนด์คอร์ปอเรชั่นกรุงเทพเดี๋ยวต้องรู้ว่าวิชิตโตโตมอนิจิงกับโอปิกาคิโตโตคุชิโนะตะคาเม礼節を尊重することが重要とされており、今日では約300万人の日本国民が武道に親しんでいます。สิ่งสำคัญในการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ของประเทศญี่ปุ่นคือการฝึกฝนเทคนิคการต่อสู้ไปพร้อมการฝึกฝนร่างกายและขัดเกลาจิตใจรวมไปถึงการเรียนรู้มารยาทซึ่งในปัจจุบันมีชาวญี่ปุ่นประมาณ3ล้านคนฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ของญี่ปุ่นหรือบูโดまたブドウはここタイにおいても関心が高く柔道、アイキド、カラテド、弓道、相撲道などのクラブが数多くありブドウ分野における交流が大変盛んですタイ国内も多くの大学にブドウサークルがありタイ陸軍でも軍事訓練にブドウを取り入れているとนอกจากนี้ศิลปะการต่อสู้ของญี่ปุ่นยังได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศไทยมีการแลกเปลี่ยนในด้านศิลปะการต่อสู้ของญี่ปุ่นอย่างแพร่หลายผ่านชมรมศิลปะการต่อสู้ในแขนงต่างๆมากมายเช่นยูโดไอโดคาราเต้โดคิวโดซูโม่เป็นต้นผมทราบมาว่ามหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศไทยมีการฝึกสอนศิลปะการต่อสู้ของญี่ปุ่นนอกจากนี้ยังถูกบรรจุเป็นหนึ่งในการฝึกด้านการทหารของทหารสองหนึ่งครับนี่คือวัฒนการที่มีการโยงประสาทศิลปะการต่อสู้ของญี่ปุ่นได้ก่อนเครื่องเป็นทางการนะครับตอนนี้เดี๋ยวถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ